สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโบนัสเทลค่ะสุขภาพดีคือรางวัลชีวิตค่ะเป็นประจำนะครับทุกวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้นะครับก็จะมาพบกับเรา2คนเช่นเคยนะครับกับผมต้องวิษณุคงสำรวยครับค่ะและเต้ครองขวัญพาสุรินทร์ค่ะเวลาดีๆวันศุกร์แบบนี้นะเราก็จะมีเรื่องราวของสาระเกี่ยวกับสุขภาพนะครับมาฝากกันเป็นประจำครับเรียกได้ว่าเทรนด์ของสุขภาพในตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยเราก็จะมาอัปเดตกันนะครับช่วงนี้ก็หลังปีใหม่แล้วด้วยนะครับดูได้จากน้องเต้ในการแต่งตัวในวันนี้นี่มาเป็นกล่องของขวัญใช่ไหมตอนแรกบอกพี่ว่ามาเป็นปอมๆใช่เราไปเชียร์ปอมๆไม่หมาปอมอะไรดิไม่ใช่นี่น้องเต้คนสวยมิกกี้เมาส์อ๋อคือนี่คือมามอบสมมอบความสุขให้คุณผู้ชมโอเคนอกจากเรื่องแล้วแต่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมปีใหม่ขาวขึ้นปะมีแต่คนบอกดำขึ้นแต่ฟันยังเหยินเหมือนเดิมฟันก็ยังไม่เอาออกนะแต่ก็ยังมีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยใน3ช่วงของรายการเราวันนี้นะครับในช่วงแรกวันนี้เราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากเป็นเรื่องราวอะไรบ้างน้องเต้วันนี้วันนี้มีเรื่องสิ่งที่ควรทำนะคะสิ่งควรปรับเปลี่ยนในช่วงของปีใหม่ปี2559นี้มาดูกันว่า10ข้อที่ควรปรับเปลี่ยนกันเนี่ยเพื่อต้อนรับชีวิตใหม่ปีใหม่เนี้ยจะมีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่ศักราชใหม่เนี่ยเราก็หลายคนก็จะมีเป้าหมายในชีวิตนะครับว่าจะทำอะไรใหม่ๆอย่างเช่นปีเก่าๆอะไรที่มันไม่ดีก็ตั้งใจว่าปีใหม่เนี่ยจะต้องเลิกจะต้องทำใหม่ชีวิตจะได้ดีขึ้นอย่างเช่นคนรักนะทำไมเปลี่ยนใหม่คนเก่าไม่ดีก็เปลี่ยนใหม่ไปซะปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยทำไมเน้นที่แสดงว่าจะเปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนยังย่างไม่เปลี่ยนคนเดิมรักดีเหมือนเดิมหรือแม้แต่การทำการเรียนการทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันอะไรที่เคยทำมาไม่ดีอย่างนี้ก็อาจจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนได้ในปีใหม่นี้แต่วันนี้เราจะมีถึงกี่วิธีนะ10วิธีด้วยกันนะครับในการปรับเปลี่ยนในช่วงของปีใหม่อะไรดีๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันสำหรับช่วงที่2ครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้ต่างซึ่งโรคภัยไข้ต่างโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะซึ่งในช่วงของปีใหม่ตรงนี้ตอนนี้จะเป็นช่วงของฤดูหนาวอากาศที่เปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าหลายคนมักก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาซึ่งร่างกายปรับตัวไม่ทันไงบางคนเป็นภูมิแพ้พูดถึงภูมิแพ้ก็คือภูมิแพ้แหละวันนี้ที่จะมาพูดกันนะภูมิแพ้หลายคนมีเกิดขึ้นได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้อากาศก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นภูมิแพ้จากการรับประทานอาหารต่างๆตอนนี้ที่เราจะพูดกันเนี่ยเกิดจากการแพ้อากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงน้องเต้เคยสังเกตไหมเวลาคนเป็นภูมิแพ้เนี่ยเขาจะมีอาการยังไงแฟนหนูเป็นนะน้องยังมีแฟนอยู่เหรอใช่เห็นเมื่อกี้บอกว่าเปลี่ยนแล้วไม่จะบอกว่าอาการก็คือเหมือนแบบว่าเขาเนี่ยจะมีอาการคัดจมูกอยู่ตลอดเวลานะสำหรับแฟนหนูนะเขาเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วก็คือภูมิแพ้กรุงเทพภูมิแพ้รักหนูโอเคจบไม่ก็คือโรคภูมิแพ้เนี่ยแฟนของเต้เป็นจะเลิกกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ก็คือโรคภูมิแพ้นะคุณผู้ชมก็คืออย่างแฟนของเต้เป็นเนี่ยก็คือเขาจะมีอาการที่หายใจติดขัดนิดนึงแล้วก็ตื่นมาเนี่ยจะชอบเหมือนมีน้ำมูกจะต้องสั่งน้ำมูกบ่อยๆแบบนี้อาการจะคล้ายกับอาการเป็นไข้หวัดใช่ค่ะคือจะคัดจมูกบางทีน้ำมูกไหลบางทีหายใจไม่ออกบางคนนี่ถึงกับภูมิแพ้จนถึงขั้นจามรุนแรงขึ้นตาแดงอะไรเป็นผื่นขึ้นเป็นคันบนใบหน้านะครับนี่คืออาการของภูมิแพ้อากาศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาใครไปตามต่างจังหวัดหรือว่าสถานที่ต่างๆที่ไม่ใช่ที่ที่เราคุ้นเคยมักจะเป็นกันบางคนก็มักจะพกยาเรียกยาแก้แพ้ซึ่งยาแก้แพ้ตรงนี้มันก็จะมีฤทธิ์ช่วยมันมีฤทธิ์ช่วยให้เราไม่แพ้แต่มันจะมีผลข้างเคียงใช่ค่ะเคียงง่วงใช่ก็นอนเลยนะไม่ดีขับรถนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับไปพูดกับคุณหมอนะครับว่าไอ้โรคของภูมิแพ้อากาศจริงๆมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วมันจะมีวิธีการรักการอะไรรักการรักษารักษาป้องกันอย่างไรเนี่ยก็เห็นชอบพูดเรื่องความรักมันแล้วมานะวิธีการรักษาป้องกันอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคุณหมอจะมาแนะนำกันในช่วงที่2นะครับและในช่วงสุดท้ายครับของรายการเราจะเป็นการพาคุณผู้ชมครับไปดูแลสุขภาพนะว่าจะเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพการออกกำลังกายหรือว่าการหาสถานที่ที่เป็นสถานที่ออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอันนี้คืออะไรออกกำลังกายอ๋อคือจะบอกว่าวันนี้จะพาไปหาสถานที่ออกกำลังกายหรือเปล่าใช่พาไปหาสถานที่ออกกำลังกายมาเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกันนะคือที่จะพาไปวันนี้คือจะเป็นสวนสาธารณะนะเป็นสวนนึงที่อยู่ในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละครับจุดเด่นของที่นี่เขาบอกว่าที่นี่มีการจัดเรื่องของน้ำพุแล้วก็มีการจัดตกแต่งสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับนั่นก็คือที่สวนเสรีไทยนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงสุดท้ายนะครับเป็นยังไงบ้างวันนี้3ช่วงของรายการเรานะเรียกได้ว่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยมันก็จะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปติดตามตัวอย่างของรายการกันก่อนครับค่ะ
อกจากเรื่องของตู้เสื้อผ้าแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของเสื้อผ้านั่นเองนะฮะเรื่องของเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าสีต่างๆอีกหนึ่งข้อที่บอกว่าเรามาแถมกันนั่นก็คือในเรื่องของอะไรสุขภาพจิตใจนะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นผ้าบ้านเราสะอาดนะเสื้อผ้าสะอาดหรือว่าข้าวของเครื่องใช้เราสะอาดแต่สุขภาพจิตใจเราหมองหม่นหม่นหมองมันก็ถือว่ามันก็ไม่มีผลดีต่อการใช้ชีวิตเช่นกันโรคภูมิแพ้อากาศเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยในฤดูหนาวสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้เนี่ยส่วนใหญ่อันดับหนึ่งก็คือไรฝุ่นลักษณะอาการที่เราพบได้ทั่วไปก็คือคันจามคัดจมูกน้ำมูกไหลโดยเฉพาะในช่วงเช้าลักษณะอาการคันเนี่ยเป็นได้หลายอวัยวะนะครับเช่นคันหูคันตาคันจมูกนะครับบางคนจะบอกว่าลูกๆของท่านเนี่ยมีอาการตื่นขึ้นมาตอนเช้าคันหูคันตาต้องขยี้ตาอยู่เรื่อยๆนะครับสุขภาพใจก็คือออกกำลังกายนะครับอันที่สองคืออย่าเครียดอย่ากังวลและอย่างที่ทราบกันนะครับสำหรับสวนเสรีไทยแห่งนี้ครับเดิมเนี่ยชื่อว่าสวนน้ำบึงกลุ่มก็คือสวนน้ำกว้างใหญ่แห่งนี้มีที่มาจากโครงการพระราชดำริแม่เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะคุณผู้ชมสำหรับว่าแล้วมามันต้องมาแม่อย่างนี้นะโอ้ยทุกเทปเลยไหนบอกว่าไหนบอกว่าปีใหม่แล้วเนี่ยจะมีสิ่งใหม่ๆไงแล้วทำไมยังจะแม่อยู่อีกอ่ะคุณผู้ชมเป็นไงกันบ้างล่ะคะแม่ก็ขอเปลี่ยนท่าได้ไหมเอาอะไรอ่ะเอาขออีกทีดิเปลี่ยนท่าโมคุณผู้ชมเออก็ได้นะโมเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมเราตัวอย่างรายการของเราในวันนี้ต้องบอกว่านั่นติดตามชมทั้ง3ช่วงรายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงแรกนะคะในเรื่องของข่าวสารสาระความรู้ที่วันนี้เราจะนำมาวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ค่ะสำหรับนะคะ10สิ่งที่เราจะปฏิบัติในช่วงปีใหม่ปี2559นี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมี9สิ่งที่ข้อมูลที่หามาแหละแต่พูดจำผิดแล้วจะไปบอกคุณผู้ชมทำไมไม่ได้เราอยากโกหกคุณผู้ชมก็คือ9สิ่งแต่เราจะเพิ่มมาอีก1สิ่งนะครับที่ในข้อมูลไม่มีนะจะเป็นอะไรเดี๋ยวดูเราติดตามกันนะครับสำหรับสิ่งแรกต้องเชื่อว่าวันคริสต์มาสก็ผ่านแล้ววันคริสต์มาสวันปีใหม่ก็ผ่านมาแล้วนะคะต้องบอกว่าก็คือช่วงเทศกาลเนี่ยได้ผ่านพ้นไปตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงปีใหม่นะครับหลายคนเนี่ยก็มีการวางแผนในการดำเนินชีวิตกันว่าปีใหม่นี้เราจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆดีนะครับเพื่อที่ให้ชีวิตเราเนี่ยเขาเรียกได้ว่ามีความสุขแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็มี10วิธีนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นการทำให้ชีวิตในช่วงของปีใหม่เหล่านี้การเริ่มต้นศักราชใหม่เนี่ยเป็นการใช้ชีวิตที่ดีไปตลอดทั้งปีเลยนะครับมาดูกันที่สิ่งแรกครับสำหรับสิ่งแรกนะคุณผู้ชมก็คือในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีต้องบอกว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเราละเลยไม่ได้เลยนะคะเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีสุขภาพไม่ดีชีวิตเราก็ไม่สดใสเจ็บป่วยเนี่ยเราก็จะไม่มีเรี่ยวแรงไปทำกิจกรรมทำงานอะไรแล้วก็จะง่วงเหงาหาวซึมอยู่อะไรแบบนี้มันก็เรื่องสุขภาพเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งเริ่มต้นที่สำคัญนะครับเมื่อร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะมีพลังเนี่ยไปทำกิจกรรมต่างๆไปดำเนินชีวิตได้ในทุกๆวันนั่นเองนะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเราดูแลสุขภาพร่างกายดีแล้วนะแต่จะหารู้ไหมหลายปีที่เราอยู่หลายปีที่เราอยู่เนี่ยบางทีเราไม่รู้นะบางทีเราอาจจะมีน้ำตาลในเลือดสูงก็ได้อาจจะมีความดันโลหิตสูงอะไรแบบนี้ก็ได้เนี่ยเราต้องไปตรวจเพราะว่าคนกรุงเทพแน่นอนว่าการใช้ชีวิตของคนกรุงเทพในปัจจุบันนะเรื่องของสภาพแวดล้อมอาหารการกินตรงนี้ส่งผลให้เรามีโรคภัยต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่เรากินอาหารหวานไขมันแป้งอะไรพวกนี้นะเป็นอาหารที่แม่ชอบมันละเลยยากแบบนี้คือมันเลือกยากในสังคมปัจจุบันนี้มันเลือกยากแล้วมันจำเป็นบางทีมันเลือกไม่ได้ในชั่วโมงเร่งด่วนอย่างที่เราต้องไปเรียนไปทำงานการตรงนี้มันก็ต้องมันมีแบบนี้ก็ต้องกินแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปหมั่นตรวจสุขภาพกันบ้างเผื่อจะได้เป็นการป้องกันนะครับใครเป็นโรคอะไรก็จะรักษาได้ทันท่วงทีนั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่2ครับข้อที่2คือการตรวจวัดสายตาค่ะคุณผู้ชมนะคะต้องบอกว่าใครเนี่ยอยู่นานๆไปอายุก็มากขึ้นอย่างเงี้ยบางทีสายตาเขาก็แบบสายตาก็สั้นมั่งยาวมั่งอะจะบอกว่านี่มองไม่เห็นนะเนี่ยเพราะว่าอะไรวันนี้ตาเจ็บแล้วก็ถอดไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ก็เบลอไปหมดเห็นเต้แบบสวยมากอะวันเนี้ยปกติเนี่ยทำไมวันนี้ดูแบบเนียนๆดูผ่องๆอ๋อเรื่องสายตาสั้นไม่เราเพราะว่าเรื่องของสายตานี่ก็สำคัญนะครับว่าจะเป็นเด็กใครว่าจะไม่เป็นปัญหาเรื่องของสายตาเด็กเล็กๆนี่ก็เป็นสายตาสั้นได้นะเนื่องจากการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการดูทีวีอยู่ในหน้าจออยู่บริเวณหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆส่งผลให้สายตาสั้นรวมถึงวัยรุ่นวัยทำงานตรงนี้ส่วนใหญ่จะสายตาสั้นนะครับส่วนผู้สูงอายุ
ก็จะมีการปรับสายตาเป็นสายตายาวนั่นเองนะครับแต่พี่ยังสายตาสั้นอยู่นะแสดงว่ายังไม่โอเคให้ภัยค่ะเมื่อกี้พูดผิดตรงนี้ก็คือก็มันตรวจเช็คกันจะได้มีการแก้ไขกันนะครับเช่นใครสายตาสั้นก็ไปตัดองค์ตัดแว่นนะมาใส่กันนะครับเพราะว่าเรื่องของสายตาเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นอุปสรรคนะครับในการดำรงชีวิตเช่นกันถ้ามองไม่เห็นนี่ก็ไปไหนไม่ได้เลยเหมือนกันนะเนี่ยเดินตกบันดงตกบันไดโลกมืดมิดใช่นั้นน่ะบอดบอดนะก็เป็นกระบอดแต่แค่มันไม่ชัดเจนไม่เคลียร์นะเรื่องของสายตาก็ไปตรวจเช็คกันได้นะครับค่ะมาต่อกันที่ข้อที่3ป่ะ3นะเรื่องนี้ต้องบอกว่าคนสำหรับคนที่ดัดฟันเนี่ยอย่างเต้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะพลาดเขาบอกว่าเราก็ควรที่จะไปตรวจในเรื่องของสุขภาพฟันด้วยคุณผู้ชมนะคะเราไม่ควรที่จะละเลยในเรื่องของสุขภาพฟันแต่พี่ว่าแกพลาดสมัยอ่ะแต่ปีที่แล้วก็บอกมาแล้วกี่ปีนะจะเอาออกมานานแล้วก็ยังเหยินอยู่มันยังเหยินไม่มีสิทธิ์เข้าแล้วไม่จะบอกว่าคุณผู้ชมคะบางทีเนี่ยเราเห็นฟันเราเนี่ยสะอาดขาวๆใสๆแบบนี้นะแต่หารู้ไหมว่ามันจะมีการผุอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปตรวจโดยเฉพาะคนจัดฟันเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันให้ดีนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นโรคในช่องปากได้ง่ายเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่มันติดอยู่ในปากเรามันทำให้เรารักษาความสะอาดได้ยากนะครับอย่างน้องเต้เนี่ยที่บอกฟันไม่เข้าเพราะอะไรไม่ค่อยไปหาหมอนัดทุกเดือนไม่ไปไงมันก็เลยอย่างเงี้ยเพิ่งจะไม่ไปเนี่ยมันก็เหยื่ออย่างนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจัดฟันสิ่งสำคัญเนี่ยต้องรักษาสุขภาพปากและฟันแล้วก็ไปพบแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นจัดฟันอย่างนี้ก็สามารถไปหาหมอขุดหินปูนได้นะเพราะว่ามันจะเกิดหินปูนได้ง่ายนั่นเองนะครับเรื่องของฟันผ่านไปต่อมาครับในเรื่องของการทำความสะอาดชั้นเก็บยานะคะเขาบอกว่าตู้ยาสามัญประจำบ้านที่อยู่ตามบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนละเลยพี่ต้องแต่ก็เห็นว่ามียาอยู่นะแต่เราไม่เอามาตรวจเช็คเลยว่ามียาหมดอายุไหมเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้จริงๆทุกบ้านมีแต่ยาสามัญประจำบ้านพวกนี้หลายคนบางทีอาจจะไม่ได้ใช้กันก็แค่พาราแก้ปวดอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนใหญ่แต่ยาตัวอื่นก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไปปล่อยปะละเลยแล้วคิดว่าพอถึงเวลาเอามาใช้นี่ก็ไม่ได้ดูซึ่งยาพวกนี้มันมีวันหมดอายุไงมันมีวันหมดอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆปีถ้าเกิดเราจะต้องนำมาใช้เราควรจะเปลี่ยนบางทีบางบ้านนี่ตั้งแบบฝุ่นคลักเลยเอากลับมานี่กินเข้าไปเนี่ยจะตายหรือไม่ตายดีเนี่ยรวมไปถึงพี่ต้องเครื่องสำอางด้วยผู้หญิงเราอย่างเงี้ยนะเครื่องสำอางที่อยู่ในเก๊ะต่างๆโต๊ะเครื่องปรุงเครื่องแป้งอย่างเงี้ยบางคนเสียดายไงคือสมัครซื้อมาหลายพันเนี่ยใช้ไม่หมดสักทีปีนึงใช้ไม่หมดแต่จริงๆของพวกนี้มันก็มีวันหมดอายุเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันถึงระยะเวลาถึงแม้ว่ามันจะไม่ยังใช้ไม่หมดอ่ะก็ควรจะทิ้งไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมทำไมมาพาดพิงหนูอีกแล้วอะคะหนูผิดอะไรวันนี้หน้าหนูแน่นมากหนูบอกเลยเออพี่กลัวเรื่องของการดูแลเรื่องของยานะครับยาเครื่องสำอางเรื่องของวันหมดอายุนะครับตรงนี้ก็ดูแลกันต่อมาในเรื่องของตู้เสื้อผ้าเช่นเดียวกันนะครับการทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าหลายคนตรงนี้ก็ปล่อยปละละเลยนะเพราะว่าบางคนนี่ก็ไม่ก็คิดว่าทำไมตู้เสื้อผ้าจะต้องทำอะไรเอาผ้าไปแขวนอ้าวไม่คิดจะมีการเอาผ้าออกมาพึ่งเอาตู้มาเช็ดมีแมงสาบไหมที่บ้านทำจริงในตู้เสื้อผ้าจริง อาการเริ่มรุนแรงอ่ะเลยคือที่บอกว่าต้องดูแลตู้เสื้อผ้าคือบางคนเนี่ยปล่อยปละละเลยนะครับเพียงแค่ใช้เอาผ้าไปแขวนเอาออกมาใส่เอาผ้าไปแขวนออกมาใส่แต่ไม่เคยเช็ดไงไม่เคยเช็ดทำความสะอาดเคยเจอไหมในตู้เสื้อผ้าจะมีแมลงสาบบางครั้งอร่อยไม่รู้ตามซอกตามหลืบตัวนี้อาจมีได้นั่นเองนะครับที่บ้านเต้พี่ว่ามีทำไมอ่ะดูจากสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะสะอาดนี่ชุดก็สวยออก นะเรื่องของกลิ่นเหม็นอับอันนี้ตรงนี้แน่นอนมันมีแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ้าเราไม่เอาออกมาผึ่งเราตากผ้าแล้วผ้าไม่แห้งอย่างนี้เป็นต้นเราก็เก็บรวมถึงบางคนบ้านซักผ้าไม่ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเหม็นหืนเหม็นอับตัวนี้ก็ต้องดูแลกันเรื่องของเสื้อผ้าเพราะมันก็จะส่งผลต่อการแต่งกายของที่เรานำมาใช้ด้วยนะครับต่อมาครับทีมงานบอกว่าเหม็นเปรี้ยวไม่น่าจักรแร้เป็นว่ามันดมตลอดวันนี้ใส่ชุดนี้มานี่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ยโชว์จักรแร้นี่แสดงว่ามันจะต้องมีการออกเอ็กซ์ไซส์พร้อมๆกันนอกจากเรื่องของตู้เสื้อผ้าแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือเรื่องของเสื้อผ้านั่นเองนะฮะเรื่องของเสื้อผ้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าสีต่างๆที่แต่ละปีมันก็จะมีอาการซีดเซียไปตามกาลเวลาก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ซะนี่สีอะไรตอนแรกเป็นสีอะไรสีขาวนั่นไงแต่เป็นตอนแรกที่ไข่ไก่เป็นเหลืองแล้วเนี่ยนี่คือขาวแสดงว่านานแล้วปีนึงก็นานแล้วเลยปีนึงเพราะฉันเปลี่ยนซะนะเปลี่ยนซะไปปรับเปลี่ยนให้เสื้อผ้าเปลี่ยนโลกของเก่าทิ้งเลยก็ได้ทิ้งหมดเลยนะนำไปบริจาคก็ดีอ๋อบริจาคใช่ค่ะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆชีวิตเราจะได้ดูสดใสเป็นต้นนะนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับต่อมาในเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันแล้วนะเรื่องของเสื้อผ้าการปรับเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าการเปลี่ยนชุด
มาที่เรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานกันบ้างมาที่ในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าให้เราทำสะอาดทำความสะอาดแล้วก็จัดเก็บไฟล์ให้เรียบร้อยเอาน้ำล้างไม่ใช่ให้เราแบบว่าดูว่าไฟล์ไหนเราจำเป็นไหมถ้าไม่จำเป็นเราก็ทิ้งไปก็ทิ้งไปโหลดอะไรมาทำอะไรมาเก็บไว้หนักเครื่องไปหมดตรงนี้ก็ส่งผลทำถ้าเกิดไวรัสขึ้นมานี่หมดนะไปหมดเลยนะอย่างคอมช้าทำไงเวลาจะทำงานเราจะเล่นแหละลมเสียอีกทำไงซื้อใหม่รวยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการบางภาพบางไฟล์มันใช้มาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แล้วไงเพราะมันทำให้หนักเครื่องปรับเพราะฉะนั้นก็เคลียร์ซะนะครับไฟล์ไหนภาพไหนที่มันไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้พื้นที่การใช้งานในคอมพิวเตอร์ของเรานั้นมีพื้นที่ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับจะได้ใช้งานได้นานๆต่อมาครับเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จมาดูรถยนต์กันบ้างบางคนเนี่ยรถยนต์ปีนึงไม่เคยดูดฝุ่นอ่ะเหลืองคุณเคยแล้วข้างในแล้วรถเนี่ยบางทีเหมือนที่ทิ้งขยะบางคนทุกอย่างยัดไว้ในรถโดยเฉพาะรถที่บางคนเบาะที่ไม่ได้เป็นเบาะหนังอ่ะโอ้ไม่เห็นมากเห็นมั้ยเดี๋ยวนี้อ่ะคนจะนิยมไม่ใช้เบาะหนังกันเพราะว่าอะไรเบาะหนังมันทำให้เหม็นหือเหม็นอับเหม็นชื้นเหม็นเปรี้ยวเหมาะไอ้เหมาะเบาะผ้าเบาะผ้าคนจะนิยมขับรถจะนิยมเลือกเบาะหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะหมั่นทำความสะอาดเพราะว่ามันมีกลิ่นอับได้ไงเปิดเราควรจะเปิดประตูรถเนี่ยให้มีอากาศถ่ายเทตรงนี้ก็เป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับถึงแม้ว่ารถเราจะเป็นรถเก่านะแต่ถ้าเราทำให้มันสะอาดมันก็กลายเป็นรถใหม่ได้นะสำหรับข้อที่9เขาบอกว่าให้ตรวจเช็คข้อมูลของตัวเองตรวจเช็คข้อมูลอย่างไรเช่นบัตรประชาชนนะคะสำคัญนะตรงนี้บัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางพาสปอร์ตจะไปต่างประเทศแต่ปรากฏว่าวางแผนแล้วปีนี้ยังไงบัตรหมดอายุพาสปอร์ตหมดอายุอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไม่ได้ว่าทำครั้งเดียวใช้ตลอดชีพใช่ไหมมันก็มีวันหมดอายุของมันตรงนี้ก็ต้องตรวจเช็คกันให้ดีๆนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของพาสปอร์ตทีมงานบอกว่าให้เต้พูดอีกทีนึงเนื่องจากว่าเป็นภาษาอังกฤษขอสำเนียง passport ดูปากนิชานะคะ passport ดูปากของขวัญนะคะ passport เดี๋ยวจะต้องทำอีกหนึ่งรายการแล้วอ่ะก้าวข้อนะอีกหนึ่งข้อที่บอกว่าเรามาแถมกันนั่นก็คือในเรื่องของอะไรสุขภาพจิตใจนะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นถ้าบ้านเราสะอาดนะเสื้อผ้าสะอาดหรือว่าข้าวของเครื่องใช้เราสะอาดแต่สุขภาพจิตใจเราหมองหม่นหมองมันก็ถือว่ามันก็ไม่มีผลดีต่อการใช้ชีวิตเช่นกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมองโลกในแง่ดีปรับเปลี่ยนทัศนคติไงเรียกไปปรับทัศนคติดีป่ะปรับเอ้ยไม่จะได้มีสภาพจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสมองโลกในแง่ดีอะไรเรื่องร้ายๆที่มันผ่านพ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ทิ้งไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพียงเท่านี้นะครับ10วิธีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ตรงนี้ก็จะทำให้เรานั้นใช้ชีวิตได้เรียกได้ว่ามีความสุขไปตลอดทั้งปีเลยนะครับแล้วปีหน้าเป็นยังไงว่ากันใหม่ทีนะปีนี้เอาตามนี้ก่อนแล้วกันเอาให้ดีๆไปแต่ละปีไปนะครับก็เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันนั่นเองนะครับในช่วงของปีใหม่เดี๋ยวช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับแน่นอนว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เราได้เกิดกันไปช่วงแรกนะครับเรื่องของโรคภูมิแพ้นะภูมิแพ้พี่ป้างแพ้ใจแพ้พี่ป้าแบบบอกพี่ป้าจำได้ใช่ไหมเป็นโรคภูมิแพ้ตัวนี้ที่บอกคือภูมิแพ้อากาศนะครับเนื่องจากว่าสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวด้วยเดี๋ยวหนาว2วันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอีกแล้วนะตอนนี้ทำให้ร่างกายเราก็มีเรียกว่าป่วยได้นั่นเองนะครับซึ่งอาการข้างเคียงของโรคภูมิแพ้อากาศตรงนี้มันมีหลายอย่างแต่มันมีอะไรบ้างเนี่ยเราไปถามคุณหมอกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับโรคภูมิแพ้อากาศเป็นโรคหนึ่งที่พบบ่อยในฤดูหนาวนะครับสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่เราสัมผัสกับฝุ่นละอองหรือเกสรดอกไม้นะครับอาการที่พบโดยทั่วไปเนี่ยก็คือคันจามคัดจมูกน้ำมูกไหลและตัวกระตุ้นตัวสุดท้ายก็คือลักษณะทางกายภาพเช่นกลิ่นฉุนทั้งหลายเช่นน้ำหอมนะครับที่มีกลิ่นฉุนท่านจะสังเกตได้ว่าบางท่านที่เป็นภูมิแพ้เวลาเดิน